ร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่โจรงัดบ่อรถเอาทรัพย์สินหนีตายโดดตลิ่งสูง 2.5 เมตรลงน้ำห้วยหนีการไล่ล่ารอดหวุดหวิดเมื่อเวลา 19:00 นวันที่24สิงหาคม2565ศูนย์วิทยุสภ.เมืองแพร่รับแจ้งเหตุมีคนร้ายงัดบ่อรถเพื่อจะเอาทรัพย์สินบริเวณสนามวอลเลย์บอลชายหาดใกล้สนามฟุตบอล2ในสนามกีฬาอบจ.แพร่จึงแจ้งให้ร้อยตำรวจเอกอติคุณจันพิรมรองสารวัตรปราบปรามสภ.เมืองแพร่ร้อยเวรสายตรวจนำกำลังตรวจสอบรถยนต์และสายตรวจรถจักรยานยนต์ทุกสายเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุตามรับแจ้งทันทีพบว่ามีพลเมืองดีที่ไล่ติดตามคนร้ายยืนรอให้ข้อมูลอยู่ที่ข้างลำห้วยแม่แคมหน้าสนามยิงปืนอบจ.แพร่พร้อมระบุว่าคนร้ายเป็นชายสวมเสื้อแขนยาวสีดำสวมหมวกแก๊ปสีดำแต่งตัวเหมือนคนออกกำลังกายได้กระโดดตลิ่งสูง 2.5 เมตรลงน้ำแคมก่อนจะหลบหนีลอดกำแพงไปตามลำน้ำก่อนจะหายตัวไปจากนั้นจึงนำกำลังไปสอบถามผู้เสียหายจากการสอบถามนายป้อมอายุ57ปีชาวตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda Click สีน้ำเงินให้การว่าระหว่างที่เล่นฟุตบอลอยู่มีคนรู้จักบอกว่าเห็นคนมาใกล้ๆกับรถตนเองจึงออกไปดูพบว่าชายคนดังกล่าวกำลังจะเปิดเบาะรถตนเองจึงตะโกนด่าจากนั้นชายคนเดิมได้ไปที่รถจักรยานยนต์เวฟที่จอดไว้ข้างรถเก๋งและเป็นรถที่ปลอดคนอีกคันทำลักษณะเดิมตนเองจึงได้ตะโกนถามว่าทำอะไรจากนั้นชายต้องสงสัยคนดังกล่าวแสดงอาการพิรุธด้วยการวิ่งหนีตนเองจึงบอกให้เพื่อนๆที่เตะบอลทราบจากนั้นจึงวิ่งไล่ชายต้องสงสัยคนดังกล่าวไปจนชายคนนั้นกระโดดลงตลิ่งหนีลงน้ำก่อนจะหายไปกับความมืดซึ่งเรื่องนี้ตนเองและกลุ่มเพื่อนที่เล่นบอลจะรู้กันว่าระหว่างเล่นให้ช่วยกันสังเกตที่รถด้วยเพราะเกรงจะมีคนร้ายมางัดบ่อรถก็มีจริงจึงได้ทันระวังตัวก่อนจะสูญเสียทรัพย์สินผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเหตุการณ์คนร้ายทำทีเป็นนักกีฬาเข้าไปงัดบ่อรถเอาทรัพย์สินคนมาออกกำลังกายที่อบจ.แพร่เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนจนกล้องวงจรปิดสามารถจับคนร้ายได้และหลังจากนั้นคนมาเล่นกีฬาเองก็จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาจนกระทั่งมีคนร้ายมาก่อเหตุในวันนี้เดชบุญที่ไม่มีทรัพย์สินสูญหายค่ะโดดลงไปเลยตรงนั้นนะ